สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยวันอาทิตย์ที่4ครับเดือนอะไรเดือนนี้เดือนพฤศจิกาจำวันเดือนไม่ได้นะครับรู้แต่วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับแต่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งก็ยังทำโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับแนะนำตัวเองนะฮะมาจากพระราม2ครับพระราม2ครับผมแสดงว่าเป็นเด็กเทพเด็กเทพเด็กต่างจังหวัดมาทำงานที่กรุงเทพครับรถมีอาการเป็นอย่างไรควันดำครับควันดำควันดำเยอะไหมเยอะครับเยอะเคยโดนความพันหนึ่งครับยังครับยังอ๋อยังแต่ก็โชคดีไปครับไปทำก่อนตอนนี้เขากำลังปรับปรุงเรื่องควันดำใหม่ครับผมเพราะว่ามีประเด็นกันเยอะนะรถคันนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วแสนหมื่นครับแสนหนึ่งหมื่นครับถึงว่าเสียงเครื่องเงียบจังอ้าวเดี๋ยวเราจะทดสอบควันดำที่ถ้อยเสียดูดำมากน้อยแค่ไหนครับติดตามโครงการของชมรมมาจากทางไหนครับทางเปิดเจอทาง YouTube ครับผม YouTube ครับอ้าวเดี๋ยวเราจะลองทดสอบควันดำดูก่อนนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนสตาร์ทเครื่องเลยอ้าว 3,000 รอบเอาลบก็ลบ 3,500 เป็นนานหรือยังเป็นได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับปี2ปีแล้วมั้งผมว่าวันดำเนี่ยนะครับผมก็คนขับอยู่เงี้ยครับครับคือเรือนด้านหลังยังไม่หมดเลยวันดำ ดีไม่ยืนตรงให้เสียเอาเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับผมอันนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยกลับบ้านแล้วครับผมเตรียมงบมาเท่าไหร่ 5-6,000 ครับ 5-6,000 โอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วมันเต็มถังได้ครับผมครับผมเอาเดี๋ยวถอยหลังเข้าที่เลยแล้วก็เตรียมมา5สอ LT1ใช้ทั้งหมด5ตัวรักษาควันดำคันนี้นะครับเจ้าของรถเติมเองเลยนะความลงไปเลยเติมแล้วให้รอเหมือนเจ้าของรถนะเที่ยวที่2นะให้เจ้าของรถได้ดูน้ำอูเลี้ยงอ้าวดับเครื่องก่อนก็น้ำมันพาวเวอร์แล้วเป็นไงดำครับดำมากเลยครับไม่ดำน้อยดำมากเลยดำมากดำเหมือนเจ้าของขาวทำไมปล่อยน้ำมันดำยังใช่ค่ะเป็นไงเจ้าของมิวเซเว่นเห็นหรือยังแล้วค่ะอันนี้อ่ะเวลาง่วงนอนเนี่ยจิบแทนกาแฟได้นะดำเหมือนเลี้ยงเลยนี่แหละ40,000 กิโลถ่ายทิ้งเราจะไปปล่อยเป็นแสนมันจะดำนี้หมดอ่ะมันจะหมดอายุมันนี่เที่ยวที่2เดี๋ยวเที่ยวที่3จะแดงเหมือนแก้มเจ้าของรถอ่ะนะเดี๋ยวดูเที่ยวที่3อ่ะจะแดงเหมือนแก้มเจ้าของรถละเอาเติมไปดิเติมไปเรื่อยๆเที่ยวที่3เติมแม่งหน่อยจะเริ่มแดงเหมือนแก้มเจ้าของรถแล้วครับผมดีขึ้นนะดีขึ้นผมใส่เสื้อไม่ถึงเงาป้าพี่ครับหมดขวดเลยครับครับแล้วรักษาระดับมันไว้เริ่มหมดขวดเลยเอาน้ำมันเติมไปเติมน้ำมันมาเจ้าของรถต้องหัดทำด้วยตัวเองนะครับดูขีดด้วยนะอย่าให้เติมเกินแล้วต้องดูดอกอีกหนูสตาร์ทเครื่องหน่อยอันนี้สตาร์ทเลย
ไม่ผ่านเครื่องป่าวาวทำให้แรงอัดลูกสูบไม่ย้อนเข้าถ้อยดีนะเพราะวาวปิดสนิทขึ้นสามพันอ้าวหมดแล้วเหลือแต่ขมเอาแล้วเมื่อกี้ออกไปขับเป็นไงก็วิ่งดีครับวิ่งดีขึ้นบอกตัวดีขึ้นควันดำเห็นป่ะควันดำก็ดีขึ้นครับรถมีแล้วเหลือได้ขมเอาค้างอยู่ครับครับนะแต่ควันดำในดำปีนะมันหายหมดแล้วครับหายแต่ห้านาทีแรกก็ครับการขับขี่ตั้งแต่ระบบพวงมาลัยอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงพวงมาลัยก็นิ่มขึ้นครับพวงมาลัยนิ่มขึ้นครับวิ่ง200ฟองนะห้ามเกินนะครับครับขำวันหยุดครับเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เต็มถังรักษาน้ำมันไว้ครับน้ำยาล้างหัวฉีดได้อยู่นานครับส่วน LT1 นั้นถ่ายมันเครื่องครั้งที่3อยากจะเติมค่อยเติมอย่าไปเติมบ่อยมันเปลืองตังค์แต่กี่วันแบบไหนครับไอ้ขวดเหลืองๆอ่ะโอ้ต้องสั่งที่เฮียเหรอต่อนาทีอยู่เดี๋ยวจะให้ทำเนียบไว้อยู่กรุงเทพแบบอยู่แถวไหนให้ทำเนียบแถวนั้นครับเอาก่อนจะกลับอย่าฝากอะไรถึงที่ใช้รถใช้ถนนที่มีอาการควันดำก็ดีหรือรถรุ่นเดียวกับเราก็ดีครับรถคันไหนที่ควันดำก็มาหาอาจารย์ใหญ่นะครับแต่จุนนิ่งนครสวรรค์ตาคีครับหายแน่นอนครับแน่นอนนะครับครับสบายใจยังครับครับสบายใจเดี๋ยวจะติดสติ๊กเกอร์ให้แผ่นหนึ่งนะแล้วก็ขับต้องรักษากฎหมายไปเกินถ้าขับเกินโดนใบสั่งแน่ตอนนี้ก็เคร่งมากครับครับส่วนเรื่องควันดำนั้นเจอด่านไม่ต้องกลัวละครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับครับตอนนี้เราได้มอบสติ๊กเกอร์ให้เจ้าของรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะถามคนจ่ายตังค์ก่อนว่ามีความรู้สึกยังไงเป็นไงครับค่ะก็รู้สึกว่าควันที่ดำก็หายไม่กลับมาดำเหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนดำขมเหลาเยอะแต่ตอนนี้มาหาอาจารย์ใหญ่ยนต์จุนนิ่งก็รู้สึกดีใจขึ้นค่ะแล้วก็สบายใจขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวตำรวจจับควันดำแล้วนะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะไว้ใจค่ะไว้ใจใหญ่ยนจุนนิ่งเอาไปที่ไหนแล้วแต่จะเห็นไหมโลโก้ชมรมรถช่างใจใจค่ะชมรมรถช่างต้องรถยนต์ในเฟซบุ๊กการรถเสียน้ำมันไหนของความที่